สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจัดขึ้นในทุกๆปีของวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญอะไรไปไม่ได้นอกจากวันแม่แห่งชาตินั่นเองปีนี้ถึงทั่วโลกจะเกิดวิกฤตอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้งานเทศกาลสำคัญต้องหยุดไปแต่พอถึงงานวันแม่หลายๆที่ก็ยังคงให้ความสำคัญเช่นเคยล่าสุดกับประดา Bridal and Gallery เก็บความทรงจำประทับใจในวันพิเศษของคุณตลอดไปจัดกิจกรรมบอกรักตลอดเดือนสิงหาเพื่อเป็นของขวัญวันแม่ปีนี้โดยร่วมกับเรือปลาแดกหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดงานบอกรักแบบนี้คุณแม่ปลื้มชวนทุกคนพาคุณแม่คนที่รักคุณที่สุดให้มีความสุขมาทานข้าวชมงานศิลป์สวยๆพร้อมบอกรักแม่ผ่านภาพถ่ายสุดประทับใจเก็บเป็นความทรงจำสุดพิเศษตลอดไปค่ะวันนี้นะท็อปแล้วก็คุณหมอกิจแล้วก็แน่นอนคุณแม่สุดที่รักของพวกเราเนี่ยก็มาถ่ายรูปกันแบบเซอร์ไพรส์ที่สุดสวยที่สุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ด้วยขอบคุณที่มีวันแม่ชอบไหมฮะชอบไหมชอบมากก็จริงๆทุกปีเนี่ยท็อปเองก็จะพยายามหาอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เป็นวันพิเศษให้สมกับเป็นวันแม่แล้วก็ในทุกๆปีก็จะมีอยู่แล้วอย่างปีนี้ก็เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่หน่อยเพราะว่าปกติคุณแม่ไม่เคยแต่งตัวไม่ได้แต่งตัวสวยแบบนี้เลยปกติคุณแม่สวยอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะสวยมากเป็นพิเศษในชุดไทยนะครับแต่ที่สำคัญแบบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเจอโควิด-19มาตลอดปกติท็อปก็จะพาคุณแม่ไปเที่ยวเพราะว่าตัวเองมีเพจเที่ยวคุณแม่ที่แบบตอกกับหมอกิจทำด้วยกันแล้วพาคุณแม่หมูไปเที่ยวแต่ว่าพอโควิด -19 นี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่แบบว่าพาคุณแม่ออกมาเที่ยวข้างนอกเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ตกวันแม่แล้วก็เอาไปลงเพจเที่ยวคุณแม่ของเราด้วยดีใจมากค่ะดีใจมากเลยแล้วก็งานในวันนี้นะที่แม่สวยขนาดนี้แล้วตอกกับหมอกิจหล่อขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเราได้ชุดมาจากทางระดาไบดอลแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาหล่อมากๆสวยมากๆด้วยค่ะจากทีมช่างภาพฝีมือดีนะครับของชมพลึกสตูดิโอครับน้องๆทุกท่านน่ารักมากกิจกรรมดีๆแบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆณลานกิจกรรมชั้น4หอศิลปะกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ทันทีเพื่อความสุขของครอบครัวที่ตอบโจทย์แบบวิถี New Normal อีกด้วยล่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมบอกรักแบบนี้คุณแม่ปลื้มนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางชมพลึก Festivity Planner ร่วมกับระดา Bridal and Gallery แล้วก็เรือปลาแดกหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมดีๆส่งเสริมสถาบันครอบครัวในเดือนตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นกิจกรรมวันแม่แล้วก็ซึ่งวันนี้ค่ะทางเจ้าของสถานที่พี่น้อยเลอปลาแดกน่ารักมากค่ะก็เราเซตสตูโอสดแบบเรียลไทม์พร้อมด้วยทางช่างหน้าช่างผมแล้วก็ชุดสวยๆจากระดานะคะแล้วก็จะมีทีมช่างภาพของชมพลึกมาเซตสตูโอให้คุณแม่คุณลูกได้ถ่ายรูปฟรีกันในวันนี้ค่ะแล้วก็พี่น้อยกิจกรรมวันนี้ค่ะพี่น้อยตั้งใจทำขึ้นเพื่อยังไงบ้างคะเพื่อให้ประชาชนคืนรอยยิ้มให้ประชาชนหลังจากโควิด19นะคะค่ะก็เชิญชวนให้ทุกคนมาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปฟรีแล้วก็มีการแต่งตัวด้วยนะสวยงามค่ะคือรักความเป็นไทยวันนี้ทุกคนก็บอกปกติหอศิลป์จะไม่มีเด็กมาเยอะอย่างนี้นะคะวันนี้มาเยอะมากแล้วก็ครอบครัวมากันเยอะมากนี่ก็รอถ่ายรูปกันเพราะว่าจะชอบกิจกรรมครอบครัวคุณแม่คุณลูกคุณพ่อน่ามากันเพียบเลยเชิญชวนมาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังมีอยู่อีกตลอดเดือนนะคะไม่ใช่แค่วันนี้เราจัดให้ตลอดเดือนสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ของทั้งระดา Bridal and Gallery แล้วก็ชมพลึก Festivity Planner แล้วก็เลอปลาแดก In the City นะคะแล้วก็ซึ่งวันนี้จะมีน้องต๊อปตีพลพรมสุวรรณมากับคุณแม่หนูแล้วก็คุณหมอกิจดร.ออฟเมืองไทยนะคะมาใส่ชุดสวยๆเนี่ยค่ะที่ทางระดาค่ะจัดให้วันนี้จะมีทั้งชุดไพรเวทนะคะชุดสูทนะคะเป็นแนวสากลเวสเทิร์นแล้วก็จะเป็นชุดไทยนะคะอยากให้ติดตามชมกันค่ะก็สำหรับในส่วนของระดา Bridal and Gallery นะคะเราก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงหลังโควิดนะคะเราก็มีโอกาสได้ทำชุดสวยๆนะคะเป็นชุดระดับพรีเมียมนะคะที่จะให้สำหรับบริการลูกค้าหลังจากช่วงโควิดนะคะแล้วก็รายได้ส่วนนึงสำหรับช่วงสิงหาคมนี้นะคะเราก็จะค่ะเราก็จะ
ะนำไปร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะวามะคารวตาชีวกาสัยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะปรมิตานะคะก็อยากให้สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแล้วก็มีโครงการที่จะถ่ายภาพครอบครัวก็ดีหรือว่าจัดงานแต่งงานนะคะหลังโควิดนะคะก็เชิญได้นะคะก็ถือว่าได้ร่วมบุญด้วยกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการให้สำคัญที่สุดค่ะปีนี้คุณบอกรักและทำดีกับแม่แล้วหรือยังคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีสาระและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะหากพูดถึง Manner Update พฤติการที่ตายแฟนนิยายสาววัยน่าจะรู้จักกันดีใช่ไหมล่ะคะเนื้อเรื่องย่อๆเกิดจากนายแพทย์บรรกิตแพทย์นิติเวชประจำโรงพยาบาลจังหวัดได้ออกชันสูตรศพที่สถานที่เกิดเหตุตามหน้าที่พบว่าหลังจากที่เขาได้ชันสูตรศพหญิงสาวแขวนคอตายรายหนึ่งชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปและสิ่งที่บรรกิตต้องทำคือฟังในสิ่งที่ศพกำลังพูดโดยงานนี้ผู้กำกับคนดังอย่างมะเดี่ยวชูเกียรติกำลังเอาตัวหนังสือมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ที่มีนักแสดงชั้นนำอาทิเกรซพลตุลภากรและแม็กณัฐพลมาร่วมสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะก็แมนเนอร์อัปเดตครับเราอินเตอร์มากเลยนะครับก็โกโก้มากๆด้วยครับก็ต้องขอบคุณ VTV แล้วก็ TV Thunder นะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นสืบสวนสอบสวนนะครับมีฆาตกรรมด้วยใช่ครับแล้วก็มีคนตายด้วยเนาะบูด้วยมีบูด้วยใช่ครับผมจริงๆมันก็หนูว่ามันครบรสมากขึ้นค่ะอาจจะมีทุกแนวครับอยากดูอะไรอาจจะมีให้ดูจะเป็นหวานคนผมมากกว่าจะหวานก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไม่แบบสืบสวนสอบสวนเดียวก็ไม่ใช่คือหวานก็คือถ้าที่อ่านบทแล้วก็ใช่เรื่องหวานเวอร์คือที่ผ่านมาซีรีส์วายก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซีรีส์บูชาความรักเนาะเออแล้วก็จะแบบว่าไม่ต้องดูอย่างอื่นนอกจากแบบว่าคู่เขาแบบมีความสุขกันอะไรแบบนี้อันนี้มันมีความท้าทายตรงที่มันมีความเป็นซัสเพนด้วยมีความทริลเลอร์อะไรซึ่งมันก็เข้าทางเราอยู่นะเราก็ชอบอะไรแบบสยองอะไรแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยเออมันมีเนื้อหาสาระมากกว่าซีรีส์วายทั่วไปก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานในนี้ครับไม่กังวลนะเพราะว่านักแสดงของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีน้องมีแฟนคลับที่แบบติดตามมาอยู่มาทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่ว่าเขาจะได้คนดูจะได้แบบมีเห็นซีรีส์วายที่ใหม่ๆขึ้นครับก็สำหรับพฤติการที่ตายนะครับ Manner of Death นะครับผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายทำเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะได้ดูแน่ๆเดือนพฤศจิกายนครับทาง VTV นะครับผมก็พร้อมกันทั่วโลกเลยเป็น global นะครับอยู่ที่ไหนก็ดูได้ค่ะครับแต่ต้องมี VTV นะครับใครที่เป็นสาวกนิยายวายหรือซีรีส์วายและแนวสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วรอติดตามทางสื่อต่างๆได้เลยค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูที่มาของคำว่าแอบแซ่บจะแซ่บขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะยังไม่ได้กินเลยมาดูมันยุบไปค่ะขนาดนี้แม่กินตำปลาต้องสดซะด้วยท่าทางจะแซ่บไม่เบาเลยล่ะค่ะแล้วมันได้เยอะกว่านี้เยอะไหมล่ะเยอะดิพูนอะเพิ่มมันก็พูนอย่างนี้ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดผนึกกำลังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสถาบันอาหาร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิในโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจรช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตการแปรรูปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเกษตรผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสินค้าข้าวตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตในทุกมิติเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลกอีกด้วยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับได้กำหนดวิสัยทัศน์นะครับในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด5ปีนะครับไว้มีวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็นมหานครข้าวหอมมะลิโลกศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและก็เมืองสุขภาพที่ดีภายในปีพุทธศักราช2565นะครับการจะเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยเราก็เข้าไปที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิครับตั้งแต่ในเรื่องของการที่มีตัวชี้วัดในการที่จะเพิ่มจำนวนผลผลิตในแปลงนานะครับโดยมีตัวชี้วัดว่าควรจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยจากเดิมที่400กว่าไร่เนี่ย400กว่ากิโลต่อไร่เนี่ยครับเพื่อจะให้มีผลผลิตเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะครับหรือมากกว่าที่เพชรทุ่งกุลาร้องไห้นะครับข้าวพองกรอบอัดแท่งลดลาบแล้วก็9วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเม่าเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็10วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิตำบลหนองแก้วเป็นแป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูปบราวนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับการรับรองเรื่องสถานที่ที่ผลิตนะครับ อาหารแล้วก็เลขสารบบอาหารคืออย.นี่เรียบร้อยแล้วทั้ง10ชนิดนะครับก็ผลตอบรับทำได้ดีนะครับซึ่งคาดว่าถ้าเต็มศักยภาพการผลิตจะมีมูลค่าถึง180ล้านบาทสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เปิดเผยผลสำเร็จโครงการปั้นดาวปี2563ยกระดับศักยภาพ SME ได้กว่า180รายสร้างรายได้เพิ่มกว่า40ล้านบาทหวังเป็นต้นแบบในการพัฒนา SME แบบก้าวกระโดดเพิ่มความแข็งแกร่งให้รากฐานเศรษฐกิจของไทยโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยธุรกิจของชุมชนกว่า40ล้านบาทโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ4มหาวิทยาลัยของรัฐได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ล่าสุดเตรียมขนทัพสินค้าระดับพรีเมียมทดสอบตลาดผู้ให้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาสุดพิเศษระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมณอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้เป็นชื่อโครงการว่าปั้นดาวนะครับก็คือว่าเรากำลังยกระดับสินค้านะครับจากผู้ประกอบการในประเทศนะครับให้มีหลักๆอยู่สัก3ด้านนะครับเรื่องที่1ก็คือการสร้างจุดขายหรือจุดเด่นที่แตกต่างนะครับวิธีการสร้างจุดขายหรือจุดเด่นที่แตกต่างเนี่ยเอาใช้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์และก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวอาจจะดูจากตัวอย่างสินค้าจะพอได้ภาพออกนะครับก็คือสร้างจุดเด่นด้วยนวัตกรรมข้อที่2คือทําสินค้าให้มีคุณภาพแล้วก็เรื่องของ3ก็คือเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานเนี่ยจริงๆจะเป็นประโยชน์ในการใช้ในการจําหน่ายในประเทศแล้วก็ถ้ามาตรฐานที่สูงขึ้นหน่อยก็จะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับถ้ามาตรฐานอย่างพื้นฐานเราคิดง่ายๆเลยถ้าปกติทั่วไปเนี่ยในประเทศเราก็คงต้องมีเรื่องของอย.แต่ถ้าเป็นตลาดที่กว้างกว่านั้นอาจจะต้องมีเรื่องของฮาลาลเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการผลิตและอื่นๆนะครับนั้นในตลอดทั้งโครงการเนี่ยก็จะดูตามศักยภาพและความสามารถผู้ประกอบการครับส่วนใหญ่แล้วก็จะยกระดับเพิ่มรายได้จากเดิมที่ทำได้อยู่ก็คือเพิ่มใน3เรื่องเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยร้อยละ20นะครับงานจะจัดในวันที่26-28ที่ศูนย์ราชการอาคาร B นะครับเพราะนั้นจริงๆก็เชิญชวนผู้บริโภคนะครับหรือคนที่สนใจจริงๆต้องบอกว่าสินค้าไทยที่วันนี้เรายกระดับแล้วนะครับทั้ง3ด้านเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยอยากจะเห็นภาพนะครับไปดูลองชิมลองใช้อยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับส่วนอีกมุมนึงเนี่ยผมอยากเชิญผู้ประกอบการนะครับทั้งที่กำลังเริ่มต้นหรือพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยบางส่วนท่านอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ
นะครับว่าของแบบนี้มันพัฒนาได้ด้วยท่านอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆกลับไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าของท่านนะครับแล้วก็นึกอะไรไม่ออกก็ที่สสว.ก็ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาในทุกๆด้านนะครับไปต่อกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการทำภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดยบริษัท Spread Interactive จำกัดโดยภายในงานดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลมาพร้อมการฉีกกฎงานแถลงข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านไลฟ์สเตจในคอนเซปต์โรงพยาบาลให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสบรรยากาศอันแปลกใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาสำหรับสื่อภาพยนตร์สั้นในโครงการดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลนี้มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความตระหนักรู้และใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลอย่างระมัดระวังไม่ส่งผลร้ายกับตนเองและผู้อื่นในรูปแบบของสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะดิจิทัลวัคซีนเป็นโปรเจกต์ที่เราเปิดขึ้นมาให้ประชาชนและคนทั่วไปได้รับรู้ว่าตอนนี้ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในยุคของดิจิทัลนะครับโรคทางด้านดิจิทัลในทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่เราจะเมินเฉยกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่หาทางหนทางในการแก้ซึ่งดิจิทัลวัคซีนเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในการเปรียบเปรยเสมือนกับว่าโรคต่างๆที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นสามารถที่จะมีวัคซีนที่จะมาแก้ไขได้แบบนี้ครับโดยที่ระดับของวัคซีนที่เรามีก็คือจะมีได้ตั้งแต่ในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฉลากที่เขียนอยู่ให้คนอ่านและทำความเข้าใจอย่างที่สองก็คืออาจจะมีลักษณะของการเป็นระดับของความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นลำดับที่สามก็เป็นเหมือนกับเข็มฉีดยาเป็นวัคซีนเลยที่จะเปลี่ยน mindset และทัศนคติในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีคงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ละเขาคงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับครับก็อยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันกระจายถึงภูมิกันนะครับเอาวัคซีนเนี่ยเข้าไปฉีดอินเจ็คเข้าไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเยาวชนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งนี้เพื่อสร้างภูมิกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจสังคมนะครับเพราะเราเองไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจเรามองในสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอทุกคนช่วยกันร่วมมือช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับตัวเองและทุกคนนะครับปิดท้ายกันที่กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข Peace Game ประจำปี2563โดยแบ่งเป็น2ชนิดได้แก่การแข่งขันฟุตบอลสันติสุขและมวยไทยสันติสุขโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนณสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสและการแข่งขันมวยไทยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง22กันยายนณสนามกีฬากลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ในการจัดงานครั้งนี้เนาะค่ะเรามีเป้าหมายในการจัดเพื่ออะไรเพราะว่าเราจัดงานนี้มาต่อเนื่องและเป็นปีที่5และปีนี้ก็สั้นๆวัตถุประสงค์ก็มีอยู่ 2-3 ข้อข้อที่1เป็นเรื่องหลักของการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องเราในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราพยายามที่จะใช้กีฬาหรือการสร้างกีฬาเนี่ยให้มีมาตรฐานด้วยโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลหรือมวยไทยที่เราจัดเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราพยายามที่จะยกมาตรฐานของการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์เดี๋ยวแต่ติดตามว่าจะไปถ่ายทอดออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละพื้นที่วันวอวันแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีศูนย์กลางเซ็นเตอร์ก็ง่ายๆก็คือกีฬาและท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลกับการแข่งขันให้กับพี่น้องสื่อมวลชนที่สนใจนะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ